the matter, what matters to you. The Matter Recap สรุปข่าวให้เกี่ยวกับคุณ The Matter Recap ประจำวันที่25มิถุนายน2564สรุปดราม่าศึกแห่งน้ำจิ้มหลัง 7-Eleven วางขายน้ำจิ้มบาร์บีคิวขึ้นชื่อว่า 7-Eleven หลายคนน่าจะนึกถึงความสะดวกจะซื้ออะไรก็มีไปทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่น้ำจิ้มบาร์บีคอนศึกแห่งน้ำจิ้มระหว่างร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงอย่าง 7-Eleven และร้านบาร์บีคิวชื่อดังอย่างบาร์บีคิวพาซ่าได้เกิดขึ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปวงกว้างถึงปัญหาการผูกขาดและการแบ่งสัดส่วนตลาดอย่างไม่เป็นธรรมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร The Matter จะสรุปให้ฟังกระแสดราม่าเกิดขึ้นหลังจากมนุษย์รีวิว7ลงรูปรีวิวน้ำจิ้มพิก้อนที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven พร้อมระบุว่านี่มันน้ำจิ้มพิก้อนชัดๆมีขายใน7แล้วโคตรเหมือนเลยโว้ยขวดละ59บาทอย่างคุ้มถ้าเจอคือสอยมาเลยนะเหมือนจริงก่อนผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางส่วนจะออกมาวิจารณ์ว่าร้านสะดวกซื้อชื่อดังทำสินค้าคล้ายกับน้ำจิ้มร้านบาร์บีคิวพาซ่าพร้อมยกตัวอย่างว่านอกจากน้ำจิ้มบาร์บีคิวแล้วทาง 7-Eleven เองก็เคยทำสินค้าอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกับสินค้าที่ติดตลาดมาก่อนหน้านี้หลังจากเกิดดราม่าเพจรีวิวได้เปลี่ยนแคปชั่นที่ระบุน้ำจิ้มพิก้อนเป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวแต่นั่นยิ่งทำให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์แรงขึ้นอีกจนทางเพจต้องออกมาชี้แจงว่าเพจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้าน 7-Eleven และการรีวิวสินค้าเป็นการซื้อมารีวิวเองไม่ได้มีการว่าจ้างและเขียนด้วยความเห็นส่วนตัวล้วนๆพร้อมทั้งขอโทษทางร้านบาร์บีคิวพาซ่า 7-Eleven และ CP ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่กระแสที่ถูกจุดติดแล้วยอมไม่จบง่ายๆหลังจากนั้นบุญญานุชบุญบำรุงทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการสร้างโอกาสทางการตลาดกลุ่มธุรกิจอาหารบริษัทฟู้ดแพชชั่นจำกัดได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเมื่อเราอยู่ในโลกของนายทุนใหญ่รายเล็กรายย่อยรายกลางอาจย่อมเป็นเหยื่อของรายใหญ่เห็น product นี้ครั้งแรกก็ต้องพูดกับตัวเองว่าอ๋อแบบนี้เลยเหรอครับพี่การที่มาชวนเราแล้วเราไม่ทำนี่คือผลตอบแทนของการไม่ซีโร่ราพี่ใหญ่เราเดินกันคนละเกมเราทำธุรกิจกันคนละความคิดดีค่ะยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งมีแรงผลักดันให้ทำอะไรอีกหลายอย่างเป็นกำลังใจให้รายเล็กรายย่อยที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้และเป็นกำลังใจให้ตัวเองและบริษัทเราจะยังคงเดินหน้าสร้างความสุขความอร่อยและแรงบันดาลใจให้ผู้คนให้คิดทำสิ่งดีสร้างสรรค์และไม่ทำร้ายใครอะไรที่มันไม่ใช่มันคือไม่ใช่อะไรที่มันไม่จริงมันเรียกว่าปลอมรักนะคะปลาเล็กทุกตัวเชื่อดีว่าพวกเราทำได้ What doesn't kill you make you stronger อะไรที่ฆ่าเราไม่ได้จะทำให้เราแกร่งขึ้นพร้อมปิดท้ายถึงเพจรีวิวสินค้าดังกล่าวว่ามนุษย์รีวิว7ขอบคุณนะคะที่เปลี่ยนแคปชั่นแต่เสียดายที่เราเห็นออริจินอลแคปชั่นค่ะหลังจากบุญญานุชโพสต์ข้อความดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการให้กำลังใจขณะที่บางส่วนได้วิจารณ์ถึงการตลาดของ7-Eleven ว่าทำธุรกิจแบบไม่นึกถึงผู้ประกอบการรายย่อยเศรษฐาทวีสินประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนในฐานะพาร์ทเนอร์ของบาร์บีคิวพลาซ่าก็ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์นี้เช่นกันโดยระบุว่าตัวอย่างหนึ่งของ Me Too Marketing กลยุทธ์การเป็นผู้ตามสิ่งที่มีคนทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วทำตามบ้างก็สามารถกินส่วนแบ่งของการตลาดได้ง่ายๆแต่ถ้าผู้ตามนั้นตัวใหญ่กว่าผู้นำอันนี้น่าคิดก่อนบุญญานุชจะเข้าไปตอบว่าเขามาชวนแล้วเราไม่ทำด้วยสุดท้ายเจอแบบนี้ #ความจริงในใจแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะทำให้ฝ่ายผู้บริหารบาร์บีคิวพลาซ่าไม่พอใจอย่างมากเพราะล่าสุดแฟนเพจ Official ของบาร์บีคิวพลาซ่าได้ปล่อยโฆษณาอยากเปิดขาย24ชั่วโมงแต่ก้อนอดนอนไม่ไหวแง่ซึ่งหลายคนคงเดาได้ว่า24ชั่วโมงนั้นต้องการจะสื่อถึงผู้ใดอย่างไรก็ตามทางฝ่าย 7-Eleven ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงน้ำจิ้มบาร์บีคิวของตนนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้ำจิ้มบาร์บีคิวพลาซ่าจริงหรือไม่ซึ่งก็ต้องรอฟังความจากทั้งสองข้างต่อไปติดตามรายการ The Matter Recap ได้ในทุกช่องทางของ The Matter Podcast ครับ